ับสำหรับแหล่งเรียนรู้นะครับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาเนี่ยเราได้แบ่งสัดส่วนนะครับของพิพิธภัณฑ์เนี่ยฮะตามลักษณะทางประวัติศาสตร์หรือว่าโบราณคดีโดยเรามีโจทย์หลักๆก็คือเราต้องการที่จะให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความเข้าใจว่าคนโคราชเนี่ยมาจากไหนคนโคราชมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นในแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาเราจึงแบ่งห้องเอาไปทั้งหมด6ห้องด้วยกันนะครับห้องแรกก็เป็นห้องที่เราเรียกว่าห้องโหมโรงคำว่าห้องโหมโรงนี่ก็เหมือนกับว่าก่อนที่เราจะชมอะไรเราต้องเกริ่นนำก่อนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับแผนที่โคราชอย่างคร่าวๆว่าแบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วนมีอำเภออะไรบ้างนครราชสีมามีจุดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรบ้างเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะมาเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องต่างๆในพิพิธภัณฑ์เมืองห้องที่2เนี่ยจะเป็นห้องก่อนยุคประวัติศาสตร์ก็จะมีการเล่านะครับ 4,500 กว่าปีก่อนที่จะมาเป็นนครราชสีมาในยุคปัจจุบันว่าคนในสมัย 4,500 ปีเรารู้ได้ยังไงว่ามีคนอยู่ที่นี่แล้วที่โคราชก็จะเป็นการจำลองนะครับในเรื่องของเป็นถ้ำหรือว่าเป็นหน้าผานะครับซึ่งมีรอยเขียนรูปภาพภาพเขียนสีก่อนสมัยประวัติศาสตร์ของคนในยุคนั้นเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขานะครับแล้วห้องอื่นๆห้องที่3 4 5 6ก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ยุคสมัยทวาราวดีนะครับมาเกี่ยวข้องกับนครราชสีมาอย่างไรนะครับสมัยในยุคที่เป็นขอมนะครับยุคพิมายนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เก่าแก่อีกส่วนหนึ่งนะครับยุคนั้นเกี่ยวข้องอย่างเรากับเราอย่างไรไปจนถึงยุคในช่วงของรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโคราชอย่างมากเลยก็คือคุณย่าโมซึ่งอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงห้องที่เป็นโคราชในยุคปัจจุบันซึ่งเราก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับของดีโคราชนะครับซึ่งเป็นห้องที่6นะครับเป็นห้องที่มีคำขวัญโคราชแบบเก่าคำขวัญโคราชแบบใหม่นะครับพวกส้มขี้ม้าอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นอย่างไรและทำไมเราจึงเปลี่ยนก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยซึ่งแต่ละห้องแต่ละห้องก็นอกเหนือจากเรื่องเกี่ยวกับประวัตินะครับความเป็นมาทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์แล้วก็ยังจะสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตทั้ง6ห้องเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าทั้ง6ห้องนี้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโคราชที่น่าสนใจบ้างค่ะก็ได้ฟังท่านผอ ได้เล่านะคะประสบการณ์แล้วก็แชร์ข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรแห่งนี้เนี่ยก็พอสมควรอยากจะเห็นสถานที่จริงจากที่ท่านผอเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ทำยังไงที่เราจะเข้ามาได้จริงๆนะคะมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆก็ต้องเดี๋ยวฝากท่านผอนะคะนำชมได้เลยครับดีครับครับผมครับผมโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณนะครับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมานะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้ตามที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั้งภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับในแต่ละห้องห้องแรกเนี่ยเราเรียกว่าห้องเบิกโรงนะครับซึ่งห้องเบิกโรงเนี่ยก็จะเป็นห้องที่อินโทรนะครับหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทนำเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้กันไปนะครับในนี้ก็จะมีบรรยากาศนะครับของความเป็นโคราชให้เราได้เห็นมีสำล้อด้วยสำล้อเกี่ยวข้องยังไงอ่ะเกี่ยวกับเมืองโคราชหลายๆคนไม่เคยรู้นะครับว่าสามล้อคันแรกและโรงงานผลิตสามล้อโรงงานแรกอยู่ที่โคราชไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่นี่มันก็จะเป็นรถผสมกันระหว่างรถลากกับรถเจ๊กคราวนี้เราไปดูห้องต่อไปเลยนะครับซึ่งห้องแรกเนี่ยเราเรียกว่าห้องต้นกำเนิดอารยธรรมเห็นไหมครับบรรยากาศในนี้เข้ามาก็จะเหมือนกับเข้ามาในถ้ำเราก็จะจำลองนะครับผนังถ้ำนะครับซึ่ง อยู่ที่สีคิ้วนะครับภาพเขียนสีภาพนี้เนี่ยก็จะเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เราพบแล้วก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าจังหวัดนครราชสีมานั้นมีอายุมากี่พันปีแล้วนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าทางนะครับแล้วก็การแต่งกายนะครับนุ่งใบไม้มีรูปสัตว์ด้วยนะฮะน่าจะเป็นรูปสุนัข
ก็แสดงให้เห็นถึงเรามีอารยธรรมพอสมควรเพราะว่าเราเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับในยุคนั้นแล้วห้องนี้ที่เป็นไฮไลท์อีกเรื่องนึงก็คือกระดูกของมนุษย์โบราณอันนี้เป็นของจริงนะครับที่นักวิจัยของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาตินะครับก็คือมหาวิทยาลัยโอทาโกประเทศออสเตรเลียนะครับได้ร่วมขุดค้นนะครับที่อำเภอโนนสูงตำบลพลสงครามครับเราไปเดินดูห้องต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นห้องสมัยทวารวดีนะครับห้องสมัยทวารวดีไฮไลท์ก็คืออยู่ที่อำเภอสูงเนินนะสูงเนินโนนสูงเนี่ยเราจะชอบเรียกสลับกันเลยนะใช่ครับก็เป็นสมัยก่อนเรียกว่าเป็นเมืองเสมานะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับชื่อจังหวัดนครราชสีมาในยุคปัจจุบันเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกร่อนคำพูดนะครับในเชิงภาษาหรือว่าทางด้านอารยธรรมอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับในยุคนี้นะครับโดยร่องรอยที่เราได้พบมากที่สุดนะครับที่เรายืนยันว่าโคราชมีความเกี่ยวพันกับสมัยยุคทวารวดีก็คือพระนอนที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เสมาธรรมจักรนะครับจนมาถึงสมัยลพบุรีนะครับห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของชาวโคราชมากแล้วก็เป็นไฮไลท์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาเลยก็คือปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาและที่ห้องนี้ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของโบราณวัตถุต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของจริงนะครับอายุเป็นพันๆปีซึ่งบางส่วนเราก็ได้รับการส่งมอบจากรัฐบาลนะครับขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับอย่างอันนี้เป็นของจริงเลยนะครับที่อยู่ในปราสาทนะครับอันนี้เป็นแผนที่เมืองนครราชสีมาซึ่งเราก็ได้รับแบบมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับมี4ประตูมีประตูเมืองประตูผีนะครับ4ทิศเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจนยุคที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คือห้องรัตนโกสินทร์ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับคุณย่าโมด้วยก็คือท่านท้าวสุรนารีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หลักๆให้ผู้ที่มาได้เกิดความสนใจนะครับก็จะมีในเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งเป็นของจริงทั้งหมดนะครับของจริงทั้งหมดในยุคสมัยนั้นนะครับว่าเรามีวิถีชีวิตอย่างไรเครื่องใช้ไม้สอยเป็นอย่างไรส่วนสุดท้ายส่วนนี้จะเป็นเรื่องของดีโคราชก็เล่าได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแมวโคราชนะครับซึ่งเป็นแมวสีสว่างที่เรารู้จักกันก็จะเป็นแมวพื้นเมืองที่อยู่ที่พิมายนะครับของจังหวัดนครราชสีมานะครับผ้าไหมหางกระรอกเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันนะครับก็ถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านบริการสารสนเทศและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับนักศึกษาและก็บุคคลทั่วไปที่สนใจนะคะก็อยากจะฝากในวิชานี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นก็วันนี้เราได้ศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษาจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาในการให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับยินดีครับ